สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้รัฐบาลมีหน้าหงายนักวิชาการลั่นประเมินประชาชนต่ำไปไหมรัฐสภายื้อแก้รัฐธรรมนูญเพื่อซื้อเวลาให้รัฐจัดการกับการต่อต้านของประชาชนด้านเพื่อไทยซัดรัฐบาลไม่จริงใจไม่เห็นหัวประชาชนโดยเมื่อวันที่25กันยายนปี2563รองศาสตราจารย์ดร.พิชิตลิขิตกิจสมบูรณ์นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์อดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้โพสต์ข้อความใน Facebook แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีที่รัฐสภามีมติตั้งกมธ.ศึกษาก่อนลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยฝ่ายค้านประกาศไม่เข้าร่วมเพราะมองเป็นการยื้อเวลาขณะที่โลกออนไลน์ได้มีการตั้งคำถามถึงความจำเป็นของการมีวุฒิสภาในอนาคตรองศาสตราจารย์ดร.พิชิตกล่าวว่าตั้งกมธ.แล้วชิงปิดสภาถ่วงเวลาไปถึงเดือนพฤศจิกายนซื้อเวลาให้รัฐจัดการกับการต่อต้านของประชาชนเล่นงานแกนนำให้หนักทำให้มวลชนอ่อนแรงสลายตัวหลังจากนั้นก็เปิดสภาแล้วลงมติความยัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งหมดชิวๆแต่พวกเขาประเมินความโกรธของประชาชนต่ำเกินไปกระแสต่อต้านจะยิ่งไหลมาเทมากลางตุลาคมถึงต้นพฤศจิกายนและถ้าเกิดความรุนแรงฝ่ายรัฐสว.และส.ส.ฝ่ายรัฐบาลคือผู้รับผิดชอบมือเปื้อนเลือดรองศาสตราจารย์ดร.พิชิตกล่าวโดยนอกจากนี้ล่าสุดเมื่อวันที่25กันยายนในอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดโฆษกพรรคเพื่อไทยได้กล่าวถึงกรณีที่มีการประชุมรัฐสภาโหวตหนุนตั้งการมาธิการศึกษา1เดือนก่อนลงมติรับหลักการร่างรัฐธรรมนูญทั้ง6ยติหรือไม่ในการประชุมสมัยหน้าว่าประเทศชาติและประชาชนเสียโอกาสมามากแล้วความพยายามที่จะยื้อเวลาออกไปเป็นการยืนยันชุดความคิดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอยากอยู่ยาวยังคงดำรงเป้าหมายอยู่ดังเดิมแม้จะอยู่มาเกือบ7ปีประเทศต้องเผชิญกับวิกฤตสังคมเศรษฐกิจการเมืองประชาชนเห็นถึงความไม่จริงใจของรัฐบาลที่ใช้วิปรัฐบาลวิปวุฒิสภายื้อเวลาแก้ไขรัฐธรรมนูญนอกจากจะไม่ถอนฟืนออกจากกองไฟยังยั่วยุผลักสถานการณ์ของประเทศไปสู่การเผชิญหน้าในขณะที่รัฐสภากำลังพิจารณารับหลักการร่างรัฐธรรมนูญทั้ง6ยติกลุ่มนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนเดินขบวนมาสังเกตการการลงมติรอบรัฐสภาพลเอกประยุทธ์ก็ยังคงใช้กระบวนการถ้าไม้ตายตามถนัดคือลอยตัวเหนือปัญหาไม่มอบนโยบายในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันพื้นที่ภาคเหนือสะท้อนการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาความเข้าใจและทัศนคติที่มีปัญหานักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนออกมาแสดงพลังมากขนาดนี้พลเอกประยุทธ์จะลอยตัวหนีปัญหาโดยไม่ตัดสินใจอะไรเลยไม่ได้นายอนุสรณ์กล่าวข่าวล่าสุดงานนี้ประชาชนจวกยับใครกันแน่ที่ต้องดึงสติประยุทธ์ลั่นอย่าลืมว่า250สว.บางส่วนก็ประชาชนเลือกเข้ามาโดยเมื่อวันที่25กันยายนปี2563เมื่อเวลา 12:30 นที่กระทรวงกลาโหมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวภายหลังการประชุมสภากลาโหมถึงกรณีที่รัฐสภามีมติตั้งกันมาที่การวิสามัญศึกษาก่อนลงมติในยติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าไม่มีความเห็นอะไรเพราะเป็นเรื่องของรัฐสภาโดยบรรยากาศการประชุมวันแรกเป็นไปได้ด้วยดีแต่วันที่2เริ่มมีความขัดแย้งกันมากขึ้นซึ่งทุกคนก็เห็นกันแล้วว่ามีการก้าวล่วงอะไรต่างๆหลายคนก็รับไม่ได้จึงทำให้เกิดการลงมติกันอย่างที่ว่ารวมถึงเปลี่ยนแปลงยติอะไรต่างๆที่ตนไม่เคยสั่งอะไรซึ่งการลงมติไม่ใช่ว่าจะเห็นชอบด้วยกันทั้งหมด
เพราะมีบางส่วนก็เห็นแตกต่างต้องเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างกันไม่ใช่หรือนั่นคือผู้ทรงเกียรติใช่หรือไม่ดังนั้นเราต้องรับฟังซึ่งกันและกันหากมีการให้ร้ายว่ากล่าวเบียดเบียนกันพูดจาไม่สุภาพเป็นเราก็รับไม่ได้เพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรให้แก้ไขปัญหาตรงนี้ได้เขาเรียกว่าความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองทั้งนี้ฝากพวกเราช่วยแก้ด้วยแล้วกันพลเอกประยุทธ์กล่าวต่อว่าสถานการณ์ในวันนี้มีปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคระบาดและการชุมนุมไม่ว่าจะทำเพื่อใครหรือเพื่ออะไรก็ขอฝากบอกประชาชนทั้งประเทศช่วยกันคิดด้วยแล้วกันในส่วนของตนคิดว่าจะผ่านไปได้ด้วยดีการทำความดีของทุกคนจะช่วยเป็นกุศลให้บ้านเมืองมีความสงบสุขเมื่อถามว่าหลายฝ่ายมองว่าการตั้งกรรมาธิการเป็นการยื้อเวลาพลเอกประยุทธ์ได้กล่าวว่าตอนแรกตนคิดว่าจะเรียบร้อยแต่วันที่สองทุกคนก็มีวุฒิภาวะและรักในศักดิ์ศรีของตนเองบางทีการพูดจาอะไรมันก็ทำให้ทุกอย่างเดินหน้าไปไม่ได้และที่มองว่าเป็นการชะลอ1เดือนก็เป็นการทำตามกฎหมายไม่ใช่หรือและเป็นการทำตามกติกาของสภามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปก็ให้ไปดูข้างหน้าถ้าทุกคนสามารถผ่อนสั้นผ่อนยาวไปได้บ้างมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตนเลยมันก็ไม่ได้ทำให้ตนดีขึ้นหรือเลวลงเป็นเรื่องความคิดเห็นของทุกคนถ้าทุกคนบอกว่าประชาธิปไตยนี่ก็คือประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นต้องรับฟังเหตุผลแล้วจะทำอย่างไรให้เดินหน้าไปด้วยกันได้ด้วยความปรองดองและการหารือร่วมกันต่างๆเหล่านี้ตนไม่คาดหวังว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อถามย้ำว่ามีการล็อบบี้ทางรัฐบาลหรือไม่พลเอกประยุทธ์ย้อนถามว่าจะไปล็อบบี้อะไรจะไปล็อบบี้กับใครและจะไปสั่งใครเพราะสวก็มีเกียรติของเขาและอย่าลืมว่าในสว250คนก็มี50คนที่มาจากการเลือกของประชาชนและอีก200คนก็มาจากผู้ที่มีศักยภาพและประสบการณ์จากภาครัฐและเอกชนขอให้ฟังพวกเขาบ้างว่าทำอะไรที่เสียหายหลายคนมองว่าเอื้อประโยชน์ให้กับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอื้อตรงไหนผมมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องกลไกแต่ละคนที่ทำงานผมไม่ได้หมายความว่าผมจะอยู่จะถึงโลกแตกเพราะอะไรที่หารือกันได้ช่องทางไหนที่พูดกันได้มีการแก้ไขตรงนั้นก็ว่ากันไปแก้บางฉบับหรือแก้บางมาตราก็แล้วแต่ก็ให้เกียรติเขาเพราะสว.ก็เป็นตัวแทนประชาชนหลายคนมองว่ามาจากผมนั้นผมบอกเลยว่าไม่รู้จากทั้งหมดเป็นเรื่องของการกลั่นกรองขึ้นมาผมมองประสบการณ์ของเขาก็อนุมัติเท่านั้นเองพลเอกประยุทธ์กล่าวเมื่อถามว่าใจนายกอยากให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่พลเอกประยุทธ์ได้กล่าวว่าตนไม่เคยตอบว่าอยากไม่อยากแต่ตอบว่าไม่ขัดข้องในการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งจะแก้อย่างไรก็ว่ากันมาโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปนะคะก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้กันว่าใครมันเลือกมาสักตัวไหมมีแต่คุณและไอ้ตูบเอาเพื่อนพ้องน้องฉันมายกมือเลือกให้เป็นนายกอย่างหน้าด้านแท้อีกเลือกตอนไหนไม่ทราบตอนเหลือคุณกับธนาธร2พรรคพวกคุณก็ไปเลือกกันเองในสภาเลือกที่ไหนเมื่อไรผมไม่เคยไปลงคะแนนให้หมาตัวไหนสักตัวเลยนะสวะชุดนี้ใครเคยไปกาบัตรให้ไอ้สวะตัวไหนบ้างช่วยบอกทีส้นเท้าสุดๆสว50คน10กลุ่มอาชีพคุณก็เลือกกันเองประชาชนไม่มีส่วนเกี่ยวเลยแม้แต่น้อยคุณอาจดึงสติคุณก่อนส่วนอีก100เกือบ200คุณก็เลือกเองแล้วก็โดยตำแหน่งอีกประชาชนเลือกตอนไหนไม่ทราบปากพูดไม่ตรงกับรัฐธรรมนูญเลยนะท่านสภาชน500ประชาชนในนิยามของลุงคือพวกมวลมหาสลิ่มใช่หรือไม่ถ้าใช่ยุบสภาแล้วมาเลือกตั้งกันใหม่เลยถ้ามวลมหาสลิ่มของลุงมีเยอะจริงเดี๋ยวลุงก็ได้กลับมาลุงจะกลัวอะไรอย่าลืมนะครับว่าภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์ตอนหาเสียงบอกไม่เอาเผด็จการเขาถึงเลือกถ้าสองพรรคนี้ไปเข้ากับเพื่อไทยและอนาคตใหม่ลุงคงไม่ได้มาเป็นรัฐบาลแน่สับสนละลุงยิ่งแก่ยิ่งเลอะเทอะจำอะไรสับสนไปหมด250ก็คือลุงอ่ะดูดขึ้นมาจากบ่อเกลอะดมเองดูดเองทำจำไม่ได้ระบุชื่อหน่อยว่าเป็นใครเลือกมาตอนไหนหรือว่าผมตกข่าวควายเลือกมาหรือใครเลือกมาบอกหน่อยสิ
ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและมติชนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ